สวัสดีครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโหบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมในวันนี้ก็จะมาลองชมพระยอดนิยมหลังปีพ.ศ.2500นะครับผมซึ่งผมก็จะมีเหรียญครูบาอาจารย์ฮะหลายๆครั้งเราก็จะได้มาแบบที่มีกล่องเดิมๆมาเลยนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เริ่มเก็บสะสมพระกันใหม่ๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนคนที่เก็บสะสมมานานนี่ก็อาจจะมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมบางครั้งเราได้พระมาที่ติดกรอบในสมัยก่อนมาก็ต้องมาบีบกรอบเพื่อที่จะมาพิจารณาความเก๋แท้อีกทีนึงฮะแต่ว่าก็มีโอกาสดีๆอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันครับผมที่เราได้มีโอกาสได้พระที่ยังอยู่ในกล่องเดิมๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับมอบจากครูบาอาจารย์มาจากวัดเลยนะครับผมก็จะเริ่มกันจากพระหลวงปู่ขาวอนารโยก็แล้วกันนะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อฉลุลายรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีนะฮะปัจจุบันก็จะ อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมเพราะว่าอำเภอหนองบัวลำภูเนี่ยได้แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานีมาเป็นจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับผมเหรียญหล่อรุ่นนี้จะสร้างโดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่2นะครับผมสร้างในปีพ.ศ.2520นะครับตามระบุในกล่องเลยนะฮะกล่องค่อนข้างที่จะมีการออกแบบที่ดีอยู่พอสมควรฮะในปัจจุบันนี้ก็ลักษณะการบรรจุกล่องแบบนี้นี่ก็ไม่มีแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเดี๋ยวนะครับขออนุญาตลองโฟกัสกล้องนิดนึงนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างได้ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามมากครับผมฮะเห็นได้ว่ารายละเอียดเนี่ยเมื่อเทียบกับวัตถุมงคลในปัจจุบันนี่ฮะปัจจุบันนี้อันนี้ผมไทยทำเทปในปีพ.ศ. 2562นะครับผมจะเห็นได้ว่าระยะเวลาผ่านมาก็40กว่าปีนะฮะร่วมครึ่งร้อยปีมาแล้วนะครับผมแต่ว่าวัตถุมงคลในปัจจุบันเนี่ยการสร้างเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากในอดีตเลยนะฮะหมายถึงว่าพัฒนาการเนี่ยก็ไม่ได้มาไกลสักเท่าไหร่นะครับผมจะเห็นความละเอียดละออของศิลปินผู้แกะพิมพ์นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นนายช่างเกษมมงคลเจริญหรือเปล่านะฮะเพราะว่าช่างฝีมือในสมัยนั้นเนี่ยมีการแกะพิมพ์พระที่มีความละเมียดละไมมากนะถ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ครูช่างได้นะครับผมเพราะว่าเป็นการแกะสลักพุทธศิลป์ในลักษณะการใช้มือครับปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างที่จะมากนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของหลวงปู่ขาวในลักษณะผินข้างฮะไม่สวมแว่นนะครับปกติเราจะเห็นภาพถ่ายเก่าๆของหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านจะสวมแว่นนะครับผมแต่ว่าภาพที่นำมาจำลองลงในวัตถุมงคลนี่ฮะท่านจะไม่ได้สวมแว่นนะครับผมผินข้างไปด้านฝั่งขวามือเราฝั่งซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับผมเห็นด้านกระหนกด้านข้างไหมฮะกลีบบัวหรือว่ากลีบเถาของดอกบัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมพุทธลักษณะด้านหลังเป็นรูปบัวตูมนะครับผมมีอักษรพุทโธด้านบนนะครับผมตรงกลางเป็นอัฐอุลิขานฮะด้านล่างเขียนเป็นชื่อจังหวัดในอดีตฮะคืออุดรธานีนะครับผมอย่างที่กราบเรียนฮะปัจจุบันนี้จะอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับปีพ.ศ. 2520ครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตวางกล้องเพื่อที่จะให้พิจารณาเห็นถึงรายละเอียดในตัวเหรียญอีกทีนึงนะฮะว่ามีโค้ดหรือว่าอะไรตอกไว้หรือเปล่านะครับผม
ค่อนข้างดีจะชัดเจนนะครับผมก็จะเป็นโค้ดตัวขอไข่นะครับผมรายละเอียดของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นรอยเหี่ยวย่นบริเวณหน้าผากนะเส้นเกศาของหลวงปู่เนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนกับเหรียญปั๊มนะครับผมแต่ว่าเราก็จะเห็นเป็นลักษณะรอยเนอะๆฮะแสดงเส้นเกศาริ้วรอยบริเวณขอบดวงตาของหลวงปู่แล้วก็รอยเหี่ยวย่นบริเวณมุมปากฮะจมูกเป็นสันคมนะครับผมแล้วก็ใบหูมีลักษณะเป็นรอยตัวนูนออกมานะครับผมการแกะพิมพ์ค่อนข้างที่จะฝีมือดีมากครับจะเห็นได้ว่าอดีตกับปัจจุบันนี่ฮะฝีมือเชิงช่างนี่ฮะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยฮะทั้งที่ในปัจจุบันนี่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมแต่ว่าวัตถุมงคลในปัจจุบันนี้ก็ถ้าจะเทียบกับครูช่างในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็พอๆกันครับผมเห็นบริเวณกลีบบัวกระหนกรอบในองค์ของหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีศิลป์อ่อนช้อยครับผมแล้วก็รูเหรียญเนี่ยฮะรูข้างเหรียญนะฮะจะต้องฉลุทะลุนะครับผมจะไม่มีรูตันเลยนะครับผมเท่าที่ผม เคยเห็นหลายๆเหรียญที่ผ่านมาก็มักจะถ้าเป็นเหรียญแท้แล้วเนี่ยรูที่จะตันโดยที่มองไม่ทะลุเลยเนี่ยไม่มีนะครับผมมาในชั้นหลังนี่ก็อาจจะมีบ้างฮะที่เป็นเหรียญหล่อตะกั่วแล้วก็ชุบนิกเกิลแล้วก็ทำการกระไหลทองอีกทีนึงเนี่ยฮะส่วนนั้นน่าจะเป็นเหรียญรุ่นหลังๆนะครับผมแต่บางท่านก็บอกว่าทันฮะอันนี้ข้อมูลในวิชาการหรือว่าข้อมูลลักษณะของอักษรไม่มีนะครับครับก็เชื่อได้ว่าวิดีโอนี้ก็จะประกอบการพิจารณาให้เพื่อนๆพี่ๆได้เป็นแนวทางการเก็บสะสมอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะขออนุญาตจบการนำเสนอพระไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ